แดนนี่โพสต์ภาพครบรอบแต่งงานยุกี้ความปรารถนาดีที่ไม่มีวันหายไปแดนนี่โพสต์ภาพครบรอบแต่งงานยุกี้ความปรารถนาดีที่ไม่มีวันหายไปและสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือการเป็นพ่อแม่ที่ดีของน้องการเนสก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวการเลิกราระหว่างมิวกี้ปริยาและอดีตสามีแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งจบกันแบบไม่สวยหลังมิวกี้ออกมาแฉพร้อมขอให้แดนนี่ออกมาอธิบายสังคมและปกป้องเธอบ้างมิวกี้ปริยาเปิดใจน้ำตาคลอขอร้องแดนนี่ออกมาพูดเถอะเราเป็นคนสาธารณะแต่เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาหากทั้งคู่ยังคบกันอยู่ก็จะเป็นการครบรอบแต่งงาน6ปีซึ่งทางด้านมิวกี้ก็ออกมาโพสต์ความทรงจำเป็นรูปแต่งงานและเผยความในใจประมาณว่าไม่เสียใจที่แต่งกับคนนี้ล่าสุดวันที่17กรกฎาคม2565ทางด้านแดนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตอนแต่งงานลงไอจีส่วนตัวเช่นเดียวกันพร้อมเล่าความรู้สึกแม้ว่าตอนนี้จะเลิกรากันมีสถานะที่ไม่เหมือนเดิมแต่ยังคงมีความปรารถนาให้มิวกี้เสมอวันแห่งความรักเมื่อวัน16กรกฎาคมในทุกๆปีถือเป็นวันหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ชายที่ชื่อแดนนี่ เบลซิ่งเมื่อ6ปีที่แล้วเป็นวันที่เปลี่ยนสถานะและเปลี่ยนโฟกัสรวมถึงเป้าหมายของชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าภาพจำในวันนั้นยังคงงดงามสำหรับเราเสมอและคงไม่ใครสักคนจะคาดและคิดว่าจะมาถึงจุดที่สถานะเราสองคนจะต้องเปลี่ยนไปเหมือนวันนี้กับช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันมีหลากหลายอารมณ์ทั้งความรักความหวงแหนความคิดถึงรวมถึงความโกรธความห่วงใยและอีกหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็คงต้องขอบอกตามความเป็นจริงว่าเราทั้งสองถึงตอนนี้จะไม่ได้อยู่กันในฐานะคู่รักแต่เรายังคงขอมีความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีที่มีให้กันเสมอแค่ในอีกฐานะหนึ่งเท่านั้นและแน่นอนครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนเราทั้งสองคนไม่ได้เลยคือเรายังคงเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกชายสุดที่รักของเราทั้งคู่เสมอและตลอดไปครับแฮปปี้6ทันนิเวอร์ซารีความปรารถนาดีที่ไม่มีวันหายไปท่ามกลางแฟนคลับเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากดราม่าอีกเวียไม่ให้เกียรติวิกกี้ไม่รู้เป็นดาราโต้กันนัวเบลล่าก็โดนไปด้วยโต้กันนัวไปหมดขอให้มูฟออนกันได้แล้วดราม่าอีกไม่จบเวียไม่ให้เกียรติวิกกี้ไม่รู้เป็นดาราโซเชียลความเห็นสนั่นอีกเบลล่าก็โดนไปด้วยวิวาหวานพร้อมเปิดคลิปเส้นทางรักและความในใจเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้ในงานแต่งงานเมื่อวันที่17กรกฎาคม65โดยเวียเผยเจอวิกกี้เมื่อ 4-5 ปีก่อนวิกกี้เข้ามาช่วยเป็นสตันขณะถ่ายละครจากนั้นแทบไม่ได้เจอกันได้กลับมาเจอกันอีกทีตอนกลับจากถ่ายหนังต่างประเทศชวนเพื่อนๆไปดำน้ำแล้วก็นึกถึงวิกกี้ตอนนั้นก็โสดแล้วซึ่งจากสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเพื่อนก็มาเป็นแฟนกันก็คิดว่าคนนี้แหละเขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นก็เลยคิดว่างั้นเขาก็ต้องเป็นภรรยาและเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราวิกกี้เป็นคนมาทำให้ไอเป็นคนที่ดีขึ้นเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น10ปีแต่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทำให้ได้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักไอมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลไอดูแลทุกคนเป็นคนที่เสียสละรักครอบครัวจริงใจเด็ดขาดน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายวันนี้ถึงวันที่เราตั้งใจอยากจะเป็นครอบครัวป้าๆอยากจะฝากนิดหน่อยคืออยากให้วิกกี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงป้าๆไม่อยากให้วิกกี้เป็นภูมิแพ้อยากให้หายเร็วๆป้าจะดูแลวิกกี้เองวิกกี้ก็ต้องดูแลป้าป้าด้วยนะครับรักวิกกี้นะด้านวิกกี้บอกเช่นกันว่าพี่เวียเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนบ่อยๆมีกิจกรรมตลอดเราก็ไม่เคยไปบอกไม่ว่างแต่เขาก็ไม่ละความพยายามของเลย
ชวนหลายรอบมากเราก็เลยไปเพราะอยากรู้จักเขามากขึ้นตอนแรกไม่รู้ว่าพี่เวียเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นดาราเพราะเป็นคนไม่ดูโทรทัศน์พี่เวียเมื่อก่อนเขาเป็นคนตื่นไม่หย่อนเลยอีโก้สูงแต่เขาก็ปรับตัวเองขอบคุณที่รักมากมากที่อยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอยากให้ที่รักแข็งแรงเราจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรงมีแรงไปเที่ยวเยอะๆด้วยหนูก็จะดูแลที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้ท่ามกลางบรรยากาศหวานชื่นที่เจ้าบ่าวทั้งคลั่งรักและตื้นตันกับงานแต่งถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาขณะที่ช่วง after party ก็สนุกสนานเจ้าบ่าวโดนไป10กว่าช็อตดื่มแทนภรรยาด้วยจูบหวานรัวๆเลยเวียยังเผยความในใจด้วยว่าขอบคุณเพื่อนๆคนสนิทในงานที่เรียกว่าเป็นครอบครัวโดยบอกด้วยว่าเป็นงานที่ฝันไว้ว่าเป็นงานที่จัดเล็กๆเฉพาะคนที่เราสนิททั้งยังบอกว่าดีใจมากด้วยอย่างไรก็ตามมีการติดแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์และเวียวิกกี้แสดงความเห็นโต้กันจนเกิดกระแสดราม่าขึ้นอีกโดยมีคนแสดงความไม่พอใจเวียบ้างก็บอกไม่ให้เกียรติรักเก่าดราม่าคบซ้อนดราม่าวิกกี้ไม่รู้เวียเป็นดาราเหรอโดยออกมาแสดงความเห็นมากมายอาทิไม่ผิดที่รักกันไม่ผิดที่ท้องก่อนแต่งดีแล้วแมนดีทำแล้วรับผิดชอบแต่ที่ออกมาพูดโดยไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายที่เคยรักกันมานานมากๆไม่ถนอมความรู้สึกกันอันนี้ไม่แมนสงสารอีกฝ่ายคงจะเสียใจมากต่อให้มูฟออนได้ยังไงก็ยังต้องมีความรู้สึกล่ะอันนี้เห็นด้วยจริงๆเลยถ้าอย่างน้อยก็คนเคยรักกันให้เกียรติน้องเขาหน่อยเป็นต้นด้านคนที่เห็นต่างก็ตอบโต้กันต่างๆนานาอาทิเฮียแมนที่สุดแล้วเขาบอกรักเมียเขาแล้วจะให้บอกว่ารักคนเก่าเหรอถึงจะบอกว่าแมนเขาพูดอะไรมาตีความไปหาอีกคนหมดเลยบ้าบอไม่แมนตรงไหนเอ่ยงงมากต้องชมว่าคนเก่าดีกว่าคนใหม่งี้หรอแฟนเธอเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแต่ใครถามก็พูดถึงแต่แฟนเก่าแบบนี้เธอโอเคจริงๆดิถามจริงเป็นต้นบ้างก็เดือดไปอีกต่อว่าคนดราม่าเวียรุนแรงเช่นกันและพาดพิงกลายเป็นต่อว่าเบลล่าไปด้วยอีกต่างหากอาทิคนที่แซคาด่าเขาว่าเขาท้องเอ่ยอะไรเอ่ยเมืองจะเอาอะไรก่อนถ้าเขาท้องแล้วยังไงเพราะวันหนึ่งก็ต้องท้องเพราะเขาอยากมีลูกต่อให้ท้อง84เขาก็ส่งลูกจบนอกได้หมดถ้าเอาตัวเมืองก่อนพอนอวันจันไปทำงานหาเงินเติมเนื้อเติมน้ำมันให้พอเดือนก่อนบางคนก็ไม่มีรถขับอีเปรตตอเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีคนดังในโซเชียลก็ยังออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นฝ่ายหญิงบอกว่าไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราเช่นกันโดยบอกว่าไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราแต่หลายปีก่อนเล่นเป็นสตันดำน้ำให้เขาในละครเรื่องหนึ่งอันนี้ก็งงอยู่นะเอาโหมดปกติของชนีทั่วไปมีคนมาจีบแบบซีเรียสแล้วคือหน้าตาดีไม่เช็คไม่ตรวจสอบเลยเหรอว่าเขามีเจ้าของใหม่แล้วนั่นคือพรีเซนเตอร์800,000อย่างมีบิลบอร์ดทั่วประเทศไม่ต้องดูทีวีลืมตาก็รู้แล้วใครว่าไม่แปลกนี่ว่าแปลกแต่ก็ดีใจด้วยที่แต่งงงานกันแค่ไม่ค่อยเข้าใจบทสัมภาษณ์ช่วงหลังๆของทั้งคู่เท่าไหร่ขณะที่มีการแจ้งด้วยว่าแฟนคลับเบลล่าเองไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวดราม่าเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งยังขอด้วยว่าอย่าดึงเบลล่าไปเกี่ยวข้องอีกเลยขอให้มูฟออนกันได้แล้วเวียสุกลวัฒน์เวียวิกกี้We'll be right back.